ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นในทุกมิติส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยการพัฒนาระบบรางให้ทันสมัยรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางจึงเร่งยกระดับมาตรฐานการคมนาคมขนส่งระบบรางด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงสู่พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจนนำมาสู่แนวทางการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟสายจัตุรัสชัยภูมิเลยหนองบูรลำภูหรือลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบูรลำภูดังนี้การดำเนินงานได้ศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทางโครงการโดยได้แบ่งแนวทางเลือกของโครงการเป็น2สายทางได้แก่สายทางจัตุรัสชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยแบ่งออกเป็น2แนวทางเลือกคือแนวทางเลือกที่1สีม่วงผ่าน4จังหวัด15อำเภอรวมระยะทาง333กิโลเมตรแนวทางเลือกที่2สีเขียวผ่าน4จังหวัด13อำเภอรวมระยะทาง297กิโลเมตรสายทางลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูแบ่งออกเป็น2แนวทางเลือกคือแนวทางเลือกที่3สีแดงผ่าน4จังหวัด15อำเภอรวมระยะทาง392กิโลเมตรและแนวทางเลือกที่4สีน้ำเงินผ่าน4จังหวัด15อำเภอรวมระยะทาง396กิโลเมตรจากผลการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของแต่ละแนวสายทางครอบคลุมปัจจัยหลักทั้ง3ด้านคือด้านวิศวกรรมและจราจรด้านเศรษฐกิจและการเงินและด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของแต่ละสายทางได้ดังนี้สายทางจัตุรัสชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยได้แก่แนวเส้นทางเลือกที่1สีม่วงและสายลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูได้แก่แนวเส้นทางเลือกที่3สีแดงและจากการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแนวสายทางครอบคลุมปัจจัยหลักทั้ง3ด้านข้างต้นเพื่อนำมาพัฒนาเป็นลำดับแรกคือสายทางจัตุรัสชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยแนวเส้นทางเลือกที่1โดยจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มที่สถานีรถไฟจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิผ่านอำเภอจัตุรัสอำเภอบ้านขว้าวอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์อำเภอแก้งคร้ออำเภอภูเขียวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำภูผ่านอำเภอสีบุญเรืองอำเภอเมืองหนองบัวลำภูอำเภอนากลางอำเภอนาวังเข้าสู่จังหวัดเลยผ่านอำเภอเอราวัณอำเภอวังสะพุงและสิ้นสุดโครงการที่อำเภอเมืองเลยและแนวสายทางที่จะนำมาพัฒนาในลำดับถัดมาคือสายลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูแนวเส้นทางเลือกที่3โดยจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มที่สถานีรถไฟลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีมุ่งหน้าเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีเทพอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอบึงสามพันอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าคู่ขนานไปกับถนนทางหลวงหมายเลข21เข้าสู่จังหวัดเลยผ่านอำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองเลยอำเภอนาด้วงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำภูผ่านอำเภอนาวังอำเภอนากลางและสิ้นสุดโครงการที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูในการออกแบบทางรถไฟของโครงการมีแนวคิดที่จะวางทางรถไฟใหม่บนเขตทางกว้าง80เมตรโดยพัฒนาเป็นระบบรถไฟทางคู่ที่มีขนาดความกว้างของทางรถไฟ1เมตรมิเตอร์เกจ
และสามารถใช้ความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในงานออกแบบจุดตัดทางรถไฟได้มีการออกแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟโดยไม่มีจุดตัดเสมอระดับทางตลอดแนวเส้นทางเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการเดินทางโดยได้ออกแบบไว้3รูปแบบคือถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ Overpass เป็นแนวทางการออกแบบแก้ไขปัญหาบริเวณถนนตัดทางรถไฟใช้กับถนนสายหลักที่มีปริมาณจราจรค่อนข้างมากถนนยกระดับรูปตัว U U-shape Overpass ใช้กับถนนสายรองที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างน้อยและมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางตลอดความยาวของถนนทั้งสองด้านทางลอดใต้สะพานรถไฟ Short Span Bridge ใช้กับถนนลำลองขนาดเล็กที่มีระดับต่ำกว่าทางรถไฟการออกแบบสถานีมีแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้นคือได้นำรูปลักษณ์ของอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานกับสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นเพื่อคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคอีสานเน้นความสวยงามและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้ใช้บริการตามหลักอารยะสถาปัตย์การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ด้านการเวนคืนที่ดินดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้านความสั่นสะเทือนเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรที่เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุดโดยเฉพาะการก่อสร้างบริเวณใกล้กับชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวและดำเนินการในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นด้านการแบ่งแยกชุมชนออกแบบปรับปรุงจุดตัดทางข้ามทางรถไฟและจัดให้มีทางลอดในระยะที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของประชาชนด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยติดตั้งป้ายเตือนแผงกั้นแสงสว่างไฟกระพริบในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดแนวเขตการก่อสร้างให้ชัดเจนด้านสุนทรียภาพหรือย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆออกจากบริเวณพื้นที่หลังจากดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งปลูกต้นไม้และจัดสวนบริเวณสถานีเพื่อความสวยงามด้านการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อมูลของโครงการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงปัจจุบันงานบริการที่ปรึกษาเพื่อความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟสายจัตุรัสชัยภูมิเลยหนองบัวลำภูหรือลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูที่ปรึกษาได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อเสนอรฟท.คือจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียดหรือ EIA รวมทั้งงานสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จภายในปี2562และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี2563โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการในปี2567การพัฒนารถไฟสายใหม่สายจัตุรัสชัยภูมิเลยหนองบัวลำภูหรือลำนารายเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูนอกจากจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์แล้วยังสร้างโอกาสเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง